ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับรายการ DDK Gaming นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในเกม Amanda The Adventurer นั่นเองนะครับผม เอาจริงนะตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะมาเล่นเกมนี้กันด้วยนะครับผมเนาะก็คือเราอะ เป็นคนที่กลัวผีแล้วมีน้องคนนึงอะส่งเกมนี้มาให้เราเล่นเราก็เลยอ่ะโอเคครับผมเป็นเกมแนวสั้นๆนะครับผมเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบตอนไหนนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูสปอยมาเลยนะครับก็อยากดูสปอยมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่ขี้กลัวอยู่แล้วนะครับผมเนาะก็เรามาเล่นแบบสดๆกันดีกว่านะครับทุกคนครับกับเกม Amanda The Adventurer นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะมี3เอพิโซดเหรอเนี่ยอ๋อเอพิโซดแรกก่อนเลยเนาะเอพิโซดแรกนะครับAmanda the Adventurer สวัสดีฉันชื่อ Amanda สวัสดีฉันชื่อ Woolly ฉันอยากกินแอปเปิ้ลจังเลยแล้วเธอล่ะชอบกินแอปเปิ้ลหรือเปล่าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบกินแอปเปิ้ลอ่ะ No เออแต่ฉันไม่อยากกินแอปเปิ้ลอ่ะเพราะฉันแพ้อ๋อไม่ต้องหรอกนายก็กินได้แหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปซื้อที่ไหนดีก็ร้านค้าเปล่าเขาบอกว่าร้านค้าอยู่ที่ไหนร้านค้าพระอาทิตย์ปะร้านค้าอยู่ที่พระอาทิตย์ไม่ได้เหรอนั้นอยู่ที่ชิงช้าได้รู้เปล่าว่าร้านค้าอยู่ที่ไหนเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะทำไมแกหน้าแบบตกใจอ่ะทำไมน้องหน้ายิ้มน่ากลัวจังเลยอ่ะเนี่ยเย้นั่นใช่เลยนั่นเราไปกันเถอะเราถึงร้านค้าแล้วนี่มีเต็มไปหมดเลยแฮะนายเห็นแอปเปิลหรือเปล่าลองพูดคำว่าแอปเปิลดูสิโอ้อันนี้ผมแปลไม่ทันจริงนะทุกคนแอปเปิลเหรอเราพิมพ์อย่างอื่นได้ไหมครับเราจะเป็นเด็กดีเหรอเฮ้ยมันก็เหมือนรายการนึงเนาะทุกคนเนาะนั่นเราพิมพ์ว่าแอปเปิลพิมพ์ว่า POOP อะไรอะป๊อปเหรอแล้วก่อนป๊อปคอร์นไม่ได้หรออยากกินป๊อปคอร์นอ่ะไม่ก็อยากกินอะไรดีอ่ะกินมั่วๆไม่ได้หรอโอ้อะไรกันเนี่ยเฮ้ อะไรอ่ะทำไมมันพิมพ์เองอ่ะผมกด ผมไม่ได้พิมพ์คำว่าแอปเปิลนะเฮ้ยอะไรอ่ะเขาบอกว่าจะไปทำแอปเปิลพายกันเอ๊ะผมไม่ได้พิมพ์แอปเปิลนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้จะพิมพ์แบบอื่นๆเลยมั่วๆไปเองอะไรเงี้ยแต่คีย์บอร์ดมันกดไปเองทุกคนเฮ้ยบ้าไปแล้วทำไมมันน่ากลัวจังเลยอ่ะไม่มีการเล่นต่อแล้วมันดูแบบมันกดเองมันเลยทุกคนครับนั้นเราไปเอพิโซด2ดีกว่าเนาะจะมีอะไรดูสิปึ๊บเฮ้ยแกเหรอบูบี้อุ้ยนายฟังฉันอยู่นะนายอย่าทำตามที่อุ้ยฉันอแมนด้าฉันวูวี่วันนี้เราจะไปร้านขายเนื้อกันแต่ว่าอะไรนะแต่ว่าคุณยายไม่ชอบเนื้อสัตว์เหรอเมื่อกี้ผมฟังไม่ถนัดเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็คือแบบว่าเป็นมังสวิรัติหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นมังก็จะไปกินเนื้อทำไมอ่ะคุณยายก็ต้องกินไอศกรีมดิร้านขายเนื้ออยู่ไหนก็อยู่นี่ไงก็คุณยายกินไอคุณยายกินเนื้อบ่ได้เด้อกินไอศกรีมแทนเอ้าโอ้ยให้กูคิดอย่างเดียวได้ไงฮะอีอแมนด้าเดี๋ยวกูจะถีบมึงก่อนนั่นไงร้านเนื้อเราไปกันเถอะอุ้ยมันน่ากลัวจังเลยอ่ะเราต้องการเนื้อนายพูดคำว่าเนื้อให้หน่อยสิต้องการความรักได้ไหม love ต้องการชีวิตไหม lift อันนี้มัน lift ขอโทษต้องการมีฟเหรอเนื้อเหรอเอ้ามันพิงเองอ่ะ
อุตส่าห์จะพิมพ์มั่วๆทำไมอ่ะมันพิมพ์เออีกแล้วผมกดตัวอะไรมันก็พิมพ์คำว่ามีชใช่ปะนั่นไงเป็นมีชเนื้อครับผมเนาะอะไรอ่ะทำไมพิมพ์แต่ก็ได้เนื้องงอุ้ยมันสับเนื้ออุ้ยมันเสียงมันแบบอ๋ออุ้ยอแมนด้ามองอะไรอุ้ยทำไมมันน่ากลัวแบบนี้ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะผมขอไปก่อนได้ไหมอ่ะเออเหลือเทปเดียวแล้วหรอจบแล้วใช่ไหมไม่เอาเลยว่ามันน่ากลัวไอ้อแมนด้าไม่หันหน้าจะน่ากลัวเลยอ่ะอุ้ยอุ้ย It's dark out. Let's go home. ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเข้าบ้านกันเถอะทำไมมันน่ากลัวแบบนี้อ่ะมีแบ็คกราวด์เลยเนี่ยมันน่ากลัวแบบนี้อ่ะนี่ที่ไหนเนี่ยแล้วทำไมแกะน้อยเรากลายเป็นขนแกะไปแล้วว่ะบูบี้ชื่อบูบี้หรือบูดี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันบูบี้ไปก่อนคลิกอแมนด้าไม่ได้ด้วยนะคลิกอะไรไม่ได้เลยคลิกนี่ได้ไหมอ่ะคลิกนี่ได้อุ้ย Home. บ้านไม่คลิกน่ากลัวให้ไปที่อื่นเอ้าเชียร์เข้าบ้านกันสิกูไม่เข้ากูมีแต่บ้านเนี่ยโอ้ยกาแล้วกดอีสิได้ไหมอ่ะกดออนเกมตรงนี้คลิกบ้านน่าจะเป็นบ้านบ้านเข้าบ้านขอประตูสิมีอะไรอีกได้ปะเนี่ยได้ให้ฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้อะไรไม่ให้เข้านี่บ้านใครบ้านเองหรือเปล่าทำไมบ้านเองไม่เปิดประตูเองอ่ะได้อีกได้ไหมอ่ะกระจกอุ้ยไอ้ฉันก็ไปเธออ้าวไม่มีอะไรให้คลิกแล้วไม่มีอะไรให้คลิกแล้วเหลือแต่ประตูเฮ้ยมันต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยอ่ะคลิกอะไรอุ้ยไอ้ขอประตูไม่เอาไม่ต้องเข้ามาเสียงแม่งขอประตูอยู่ตรงนี้เลยอ่ะจีสอะไรอ่ะไม่เออตัวเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยจบแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยเกมบ้าอะไรวะเนี่ยดูทุกคนครับผมเป็นคนที่ขี้กลัวจริงนะอันนี้ไม่ใช่การแสดงคือกลัวจริงน่ากลัวมากอ่ะเอ้ยเกมเขาทำมาดีนะทุกคนครับเอาจริงนะถึงเกมจะสั้นแต่เกมทำมาดีมากผมชื่นชมกับคนที่ทำเกมนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะลองเล่นดูนะครับลองโหลดมาเล่นดูได้นะครับทางเว็บที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสตรีมใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายน่ากลัวมากเลยอ่ะพอแล้วไม่เล่นแล้ว